ไม่ได้พี่น้องกินตำมั่วตำมั่วขนมจีนเอาลุดตำมั่วข้าวปุ้นใส่หัวผักใส่หูหมูนะคะดูเอานะจ๊ะเห็นแล้วใช่ไหมกินก่อนอยากก่อนบ่ได้จังหวะเอาถ้วยหน่อยกันกันพี่น้องบ่เห็นแนวกินเอามาหลุนมึงมาไม่น่าจะกินเบิดบ่อนผักค่ะพี่น้องปีใหม่สิปีใหม่แล้วพี่น้องไปยามกันข้างไหนเนาะสอนผู้ไปยามพี่ยามน้องนี่แล้วเนาะได้ของฝากไปรู้สึกเมื่อบานยามหาพี่ป่านราคาความแม่พี่น้องคือสิพากันหาของฝากเนาะเป็นจำนวนเยอะแหละโดนเมื่อบานหากันเท่านึงเฮ็ดอันนั้นอันนี้กินสู้กันเนาะจุ่มกันนาปีใหม่ยังสิแล้วเขาไม่ป่ามันเผาป่าตำมะฮุงแกมเราเบยย่ามือแรงกันล้อมวงคุยกันกินเหล้าดังไฟจี้เขาจี้ไปลูกเต่าก็นั่งกินเหล้ากันพ่อแม่ก็นั่งเฝ้าเบิ่งเขาเสร็จแล้วอ้อนซ้อนเขาผู้เฒ่ามีความสุขแล้วผู้เฒ่าซ้ำนั้นก็ได้ลูกหาใดให้ขอบคุณฝากหาด้วยพี่น้องเลยอย่าคาดตั้งอันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้นถ้าให้ได้อันนี้ก่อนถ้าให้มีอันนี้ก่อนจังสิเฮ็ดอันนั้นอันนี้ยาคิดเป็นสั้นมีน้อยนี่บ่มีโอกาสได้กลับไปเฮ็ดแบบนั้นอีกแล้วนะคะพ่อแม่ไปดูน้ำแล้วนะคะเลยอาจจะบางคนตอนนี้ครอบครัวบางมีวิถีชีวิตกันไงอยากไผ่อยากมั่นได้ป่ะเนี่ยบ่มีพ่อแม่เป็นศูนย์กลางมันลำบากเลยพี่น้องการจะได้ตุ้มเต้าซึมเศร้ากันนี่เรามีแล้วแต่ไม่ยอมคือไรครับสำหรับผู้ที่ยังมีความมีแม่ยังมีโอกาสอยู่กลับเมื่อบานเด้อปีใหม่อย่าอ้างว่าบ่มีเงินพ่อแม่เพิ่นบ่เอาหรอกว่าจะเห็นหน้าลูกเพิ่นก็ดีใจแล้วค่ะซื้อสินไหมผู้ใดมีเงินก็ซื้อสินไหมให้ผู้ใดบ่มีเงินก็สินธรรมดาก็เกงหูหูดให้เพิ่นนุ่งตัวนึงเพิ่นก็ดีใจแล้วเสื้อบักตะแล่งตัวนึงก็เพิ่นก็ดีใจแล้วอ
มันมันนี่ยังให้เพิ่นก็ดีใจว่าแต่ลูกตอบอย่างนะแม่จะค่ารถเมื่อบ้านก็เอาแม่จะได้มีค่ารถไปค่ารถมากกับพ่อเห็นอยู่กับแม่แม่แม่เอาแต่สภาพห้องเขาก็แจวกับแสบดอกบ้านแต่กินปลาตัวใหญ่คันนี้เมื่อบ้านยามพี่น้องยามพ่อยามแม่พูดเท่าพันดีใจแล้วเห็นลูกเห็นเต่าเมื่อบ้านนี่มันว่านางแนมทั้งจนจะลูกผู้อื่นมาลูกโตเพราะว่ามาผู้เฒ่านางเขี่ยมาเงอข้อแนมเบิ่งรถย่ำรถเข่าบ้านเราขนาดกระแลนพันก็ขันนี่กระแลนพันมันมีลูกโตจากขั้นมันจะลูกไทบ้านแต่อีตัวเพิ่นเขาผู้เป็นพ่อเป็นแม่เขาซื้อเราเป็นน้ำมูเขาก็ซื้อได้พี่น้องเดี๋ยวกินน้ำมูกูออกกูออกของกูก็ได้ของกูก็ได้กันเมามากแจ้งกันซื้อแล้วย่างจะไปหาพ่อหาแม่ไม่ขอห่างได้บ้างบ่มีเงินซะแล้วบ่มีเงินบ่มีเสียแล้วผู้ใดที่คิดจังซี่ให้เป็นความคิดใหม่ซะเด้อชีวิตคนเฒ่ามันเอาเนื้อเอาม้ามาได้เป็นมีความสุขน้ำผู้เฒ่าสร้างเพิ่นมีลมหายใจดีกว่าแง่มเพิ่นตายจากไปแล้วนั่งหายอยู่ข้างกระโหลกมันบ่แม่นนะคะบ่แม่นแง่มคือฮอดพ่อฮอดแม่สื่อปลาตัวใหญ่ๆก็หน้าเพิ่นบ่สื่อไก่อบเป็ดย่างเด้อไปวัดเพิ่นบ่เฮ็ดบุญหาพ่อหาแม่บัดนี้เพิ่นมีชีวิตอยู่ใครหน่อยนึงเพิ่นก็มีแห้งเด้ว่าแต่ลูกเต่าไปหาเฮาบ่ไปกันได้บัดเนี่ยเนาะน้ำตายจากแล้วตั้งสุดฮอดโอเคโอ้ก้างโอ้น้ำกินบ่ได้ลืมบ่ได้มื้อนี้เป็นบัดพี่น้องว่าไปแน่น้ำหมูก็สิง่ายกินแต่เผ็ดๆให้มันสวงอยู่แหละกลับบ้านเฮาผู้เฒ่าคอยอยู่มีหน่อยบ่มีโอกาสหรอกพอตายจากไป30ปีขึ้นหลังแหละส่วนแม่เนี่ยก็ตายจากไป20ปีแล้วนะคะความอบอุ่นที่โหยหาบ่มีหรอกค่ะอ้อมกอดที่อยากได้ก็บ่มีแล้วค่ะแต่ชีวิตทุกอย่างก็ต้องดำเนินต่อไปนะคะพี่น้องพูดมีโอกาสมาหาพ่อหาแม่เด้มีหน่อยขึ้นมาอิสาลิสยาแท้กูก็มีพ่อมีแม่ให้ไปหามีหน่อยบ่มีดอกค่ะไปเมืองไทยก็ไปแค่พอไปแค่รำลึกความหลังไปเอากินอายความสุขมาครั้งนั้นเป็น
นักใส่ชีวิตชุมเมืองไทยคิดหานะอันคิดไปหาอดีตที่ยังสมัยเป็นเด็กน้อยมองคันมองนี้ไปก็ได้แค่ไปนั่งเบิ้งโดยก็คือทบทวนเรื่องความหลังโอ้มองนี้แต่ก่อนกูก็ได้เฮ็ดมองนี้กูได้ไปมองนี้กูก็เฮ็ดอันนี้เนาะมองคันกูก็เฮ็ดอันนี้เนาะมึงมีความสุขเลยล่ะความสุขแบบนี้มันหวนขึ้นมากไปแต่แล้วก็จริงจ้าท่ามกลางความเจ็บปวดแล้วความคิดถึงมันก็มีความสุขเล็กๆน้อยๆในใจยังไงกันไปเบิ้งไปนั่งคิดพิจารณาย้อนหลังชีวิตที่ผ่านมาเป็นยังไงสมัยกูเป็นวัยรุ่นสมัยกูเป็นเด็กน้อยพ่อแม่กูพามามองนี้เนาะอ่านกูมองนี้เนาะเอ้ยกูมองนี้เนาะมันก็คือจ้ะมันมาคิดอยู่แต่บ่ค่อยแสดงออกซื่อแล้วก็ก็ค่อยไปหาพี่น้องแบบว่าบ่อยากไปอยู่จังซี่ได้แล้วก็อยู่นะเพราะว่าแม่แม่บอกความสุขตัวเองบ่ถือว่าได้ไปมันก็มีความสุขอยู่มันอบอุ่นแต่พ่อจากแล้วเวลาเฮาหันหลังเฮาสิกลับมาจังซี่มันทรมานกว่าที่เฮาบ่ไปหาซะได้ดีกว่านะความคิดบ่คือกันแต่ละคนคือไปแล้วมันบ่น้ําตาแตกอ่ะแตกแน่ๆแต่เห็นหน้าแล้วแต่หัวอกแม่นแท้กล่าวเข้าไปในบริเวณอำเภออยู่ของอยู่นี่มันก็กินอายความรู้สึกมันก็ขึ้นมาแล้วค่ะแต่ก็ต้องทนไปอยู่ค่ะไปให้บุญให้พ่อให้แม่ไปวัดไปเช็ดขวดถาดหรือถ้าเบื้องบรรยากาศเข้าๆเป็นแน่เบื้องเฮือนที่เจ้าของเคยเกิดใส่เป็นแน่เบื้องบ้านเกื่อยบ้านอายนะทีครั้งหนึ่งเขาเคยได้ใส่ชีวิตอยู่ตรงนั้นแล้วก็กลับออกมาไปอยู่เป็นอาทิตย์กับแล้วแต่คนสิมาหาบอกมาหาจนมาบ่ไปหรอกนั่งเบื้องเฮือนแหละร้องแดงนอนคันเข้าไปแล้วมันรักกลับออกมามันมองเว้งมันตดถอตดถอยเนาะเหมือนคนบ่ซื้อบ่ถือคนนะทุกคนคิดบ่คือกันนะว่าบ่ซื้อใดก็บ่คือกันถ้ามีโอกาสก็เฮ็ดซะค่ะอย่ามานั่งคิดเสียดายเหมือนแม่น้อยนะคะมันเสียดายก็สายเสียแล้วนะคะคือมันไม่สายมันก็เมื่อมันออกมานานแล้วมันก็เกิดความห่างเหินนะคะความสนิทชิดเชื่อมันก็บ่ค่อยมีถามว่าหักบ่หักคือฮอดเคารพคือเก่าแล้วค่ะแต่ว่ามีหน่อยเป็นคนที่แบบบ่ค่อยแสดงออกถึงแม้นสิจังได๋ก็สร้างบ่ค่อยแสดงออกเฉยๆเฮ็ดที่เป็นเฉยๆแต่จริงๆหัวใจก็ท้อแท้สลายคือกันนะคะแต่ในเมื่อมันอยู่จังซี่ของมีหน่อยมาได้ดอกได้แบบถ้าอายุของเจ้าของแล้วนะมันแต่ก้าวขาออกมาจากบ้านแล้วมันก็เลยมันก็อยู่กับความเจ็บความคืดหอดหลายอย่างอยู่สิบอกว่าบ่มีเลยมันบ่แม่นดอกคนน่ะมันบ่ล่ะแต่ก็เท่านี้เท่านั้นแหละค่ะสู่ไปชีวิตได้เกิดมาแล้ววิ่งไปให้สุดๆมือสิ้นสุดก็คือมือล่องหลุมเท่านั้นแหละค่ะสร้างกำลังใจให้ตัวเองยามเวลาตดท้อหรือตดถอยล้มได้แต่อย่านอนหลับล้มต้องเรียบลุกขึ้นมาเมื่อใดท้อได้น้องใดสุดหอดใจห้องหาวันใดแต่ว่าต้องเฝ้าตื่นอย่าอยู่ในอารมณ์นั้นโดนอยู่ในอารมณ์นั้นโดนแล้วมันจะไปต่อบ่ได้นะคะยามใดจะขอถึงต่อฝากความฮักความวังดีความประทานดีหาพีพีหาพีหาหนอฮักฮอดตลอดเบอร์นะคะเพื่อรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บ